อีสานเหนือช่วงนี้หนาวนะคะบางจังหวัดนี่ตัวเลขตัวเดียวแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าหนาวเนี่ยให้ห่มผ้าไม่ใช่หาคนมากอดไม่ช่วยแต่ถ้าไม่มีคนกอดและไม่มีผ้าห่มเนี่ยหนักเลยนะคะอย่างคนเร่ร่อนเนี่ยคุณผู้ชมตามท้องถนนเนี่ยไม่มีโอกาสจะเอาผ้าอุ่นๆมาห่มอะค่ะแต่ภาพนี้ชื่นชมคุณตำรวจนายนี้ใจดีค่ะเห็นคนเร่ร่อนเนี่ยนอนหนาวสั่นสะท้านเอาผ้าห่มมาห่มให้เลยเป็นภาพน่ารักแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งแล้วนะครับอากาศก็ประมาณสัก16-17องศานะครับในมาพบกับคนเร่ร่อนนะครับซึ่งน่าจะหนาวนะครับซึ่งเราก็หนาวมาเหมือนกันนะครับก็เลยได้ไปนำผ้าห่มส่วนตัวนะครับมาให้ครับนะยายหนาวร้อนครับสนุดดโอ้ผมให้เด้อให้เด้อหนาวเอาเลยนะครับเอาเลยได้เลยเออถ้าบุญก็ได้บุญแหละถ้าบุญได้บุญครับโลกได้นาอยู่ผมอันนี้ผมเอามาจากแม่เมื่อวานเนี่ยผมกลับบ้านนะผมให้เลยโอเคครับฟีลกู๊ดนะคะข่าวนี้ค่ะใช่ค่ะน่ารักจังเลยเป็นผ้าห่มส่วนตัวด้วยคุณตำรวจเพิ่งรู้ว่าใช้ผ้าห่มลายหัวใจน่ารักเฉียวนะสีแม้ว่าจะอยู่หน้าตาหมวดโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้สีหวานแหววเป็นของส่วนตัวเลยนะคะก็เลยผ้าห่มเมียให้มาแบบนั่นแหละสินะเอาไปให้คนอื่นแล้วก็ทำไงเนี่ยก็ถ่ายรูปไปบอกว่าเนี่ยฉันไปให้คนเล่นแล้วนะเพราะว่าเขาก็มีความจำเป็นมากกว่าค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดกันแล้วแต่นะคะผ้าห่มลายหัวใจนี้ตกไปของคนเร่ร่อนแล้วค่ะคุณตำรวจบอกให้ไปเลยพี่ใช้ไปเลยมันหนาวนอนแบบนี้นะต้องมีผ้าให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะจุดนี้คือที่บุรีรัมย์นะคะคู่หูสายตรวจรถจักรยานยนต์126นะจ่า10ตำรวจเสกสรรปัญญางามและ10ตำรวจเอกทวัชชัยพิมพ์กินรีผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.พุทธไทยสงฆ์นี่อ่านชื่อเต็มๆเพราะว่ายกย่องความมีน้ำใจดีอะค่ะเอาผ้าห่มเดี๋ยวเมื่อกี้เดาว่าเป็นของเมียของอะไรไม่ใช่นะคะของแม่ค่ะของแม่แม่เนี่ยเอามาให้เพราะว่ากลับไปเยี่ยมบ้านมาเป็นของส่วนตัวเอาอย่างนั้นแล้วการเอาแม่ให้มาก็ส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการจริงๆนะคะค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถาม10ตำรวจเอกทวัชชัยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก็ออกตรวจตามภารกิจเห็นหญิงวัยกลางคนนอนอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นประมาณ 16-17 องศาได้ค่ะก็เลยตัดสินใจให้แล้วสายตรวจเพื่อนสายตรวจด้วยกันเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นการยืนยันกับครอบครัวว่าผ้าห่มไม่ได้หายไปไหนนะแต่ส่งต่อให้กับคนไร้บ้านอากาศหนาวนะแต่ข่าวนี้ทำให้อบอุ่นในหัวใจนี่เฉียวสาวๆนี่ชอบนะ